ครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับประจำวันที่31สิงหาคม2555นะครับเป็นวันสิ้นเดือนสวัสดีพี่น้องแนวร่วมผลไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องผู้ที่ออกมาร่วมต่อสู้กันนะครับที่ติดตามชมรายการวันนี้ท่านต้องติดตามรายละเอียดของการพูดคุยในคืนนี้ในรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเพราะว่าเราจะเจาะประเด็นถึงปัญหาของพลังงานนะครับซึ่งเราได้ทราบข่าวมาจากการออกไปสำรวจของผู้สื่อข่าวและก็นักข่าวต่างประเทศที่พยายามนำเสนอเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าราคาพลังงานในประเทศไทยเปรียบเทียบกับราคาพลังงานในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะมีอัตราราคาน้ำมันที่คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ต่ำสุดอยู่ที่2บาท60สตางค์แล้วก็ไล่เรียงขึ้นมาจนถึงประเทศไทยที่อยู่ราคาถึง40ถึง50บาทต่อลิตรนะครับนั่นก็คือราคาพลังงานที่มีความแตกต่างกันซึ่งทำไมถึงมีความแตกต่างกันมากถึงขนาดนั้นแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับเราก็แตกต่างกันถึงลิตรละ10บาทนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านประสิทธิ์ชัยทองพันธ์นะครับท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมการจัดหางานปัจจุบันท่านก็ออกมาต่อสู้เรื่องนี้เป็นประธานองค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ที่ไล่เรียงมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางช่อง13สยามไทยเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องพลังงานนะครับก็ออกมาต่อสู้ในเรื่องนี้อยู่ครับถามกันก่อนว่าจริงๆพลังงานในประเทศไทยซึ่งมีคนถามก็ถามผมหลายครั้งเหมือนกันนะว่าผมก็เคยพูดว่าพลังงานในประเทศไทยเรามีมากน้ำมันเนี่ยมีจำนวนมากเลยมีหลายบ่อเลยถ้าจะขุดเนี่ยจริงหรือไม่ครับจริงครับจริงครับพูดถึงว่าในปัจจุบันนะย้อนหลังไปนิดหน่อยครับได้ฮะในปัจจุบันเนี่ยการสำรวจดาวโดยดาวเทียมรอบ2นี่นะครับครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้เราทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งน้ำมันใหญ่กว่าซาอุดีอาระเบียรอบที่2เนี่ยทำให้เรารู้ว่ามากกว่าซาอุมากกว่าซาอุดีอาระเบียครับนะครับความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นของมีจำนวนมากเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าแผ่นดินนะครับยกตัวอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยครับมีถึง 50,000 แหล่ง 50,000 แหล่งนะครับ 50,000 แหล่งแหล่งนึงเจาะได้10หลุมบ้าง20หลุมบ้าง3หลุมบ้างแล้วแต่นะครับ50,000 แหล่งทั่วประเทศเนี่ยเข้าใจว่ามันจะอยู่ที่ 1,500 แห่งนะครับเพราะตัวเลขไม่ออกมาเลยนะครับเพราะกระทรวงนี้เขาปิดตัวเลขเก่งกับปตท.เนี่ยปิดตัวเลขครับนะครับทีนี้ที่เจาะมาใช้แล้วเนี่ย 7,000 หลุม 7,000 หลุมครับ 7,000 หลุมนะครับ7,000 หลุมนี่ใช้เวลากี่ปีแล้วที่เจาะมาเขาตั้งแต่24มาเรานับตั้งแต่24มาครับ25 24ครับมันสะสมมาเรื่อยๆนะครับสะสมมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ย 7,000 หลุมครับแต่ใน 7,000 หลุมเนี่ยไม่ใช่ว่ามีน้ำมันหมดทั้งหมด 7,000 หลุมนะมันจะมี2ใน3 2ใน3ของแต่ละหลุมเนี่ยของ 7,000 ครับ2ใน3ของ 7,000 มันจะมีประมาณ 5,000 หลุม 5,000 หลุมมีน้ำมันครับครับมีมากบ้างน้อยบ้างนะ หลุมที่มีน้ำมันมากที่สุดได้แก่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ครับครับวิเชียรบุรีศรีเทพศรีเทพนะเพชรบูรณ์นะฮะครับครับน่าได้วันละ 20,000 บาเรล 20,000 20,000 บาเรลครับ20,000 บาเรลต่อวันครับแล้วก็ที่เขาเรียกแหล่งซิลิกิตนี่นะฮะครับที่เพชรเขาเรียกกำแพงเพชรอ่ะ 20,000 บาเรลต่อวันนี่บนบกนะฮะครับแหล่งใหญ่ๆที่พบแล้วนำมาใช้แล้วขนาดนี้นำที่นำมาใช้แล้วก็คือที่วิเชียรบุรีศรีเทพครับแหล่งใหญ่ครับแหล่งใหญ่แหล่งเล็กๆนี่เต็มไปหมดเต็มไปหมดนะครับเต็มทั่วทั้งประเทศไทยเลยโดยเฉพาะภาคอีสานนี่มีมากเลยภาคอีสานนี่ยังไม่ได้ขุดเจาะแหล่งใหญ่ครับเพราะแหล่งใหญ่มันที่ภาคอีสานคือที่เขาเริ่มต้นที่มุกดาหารครับยาวมาทางนครพนมครับไปทางบึงกาฬแล้วไปจบลงที่หนองคายครับความใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
ทีนี้แหล่งในอ่าวไทยที่แหล่งใหญ่นี่ก็ไม่แพ้กับกระเบาที่ซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียนี่อเมริกันบอกว่าเมื่อพบแหล่งบ่อใหญ่ที่ซาอุเนี่ยนะครับเขาบอก50ปีเขาจะดูดหมดเลยปรากฏว่านี่มัน70 80ปีจะเข้า100ปีแล้วครับน้ำมันยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมครับคือน้ำมันยังไม่หมดไม่หมดนะแถมไม่พร่องด้วยครับไม่พร่องด้วยไม่พร่องด้วยครับครับของเราที่ฝางเนี่ยครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นี่นะครับฝางเชียงใหม่ฮะทหารบอกว่า25ปีก็หมดใช่ไหมครับครับแต่นี่มันจะ70ปีแล้วครับยังไม่หมดหรอกครับครับยังมีใช้ได้อีกหลายสิบปีไม่หมดนะครับที่ฝางเนี่ยนะที่เขาขุดเจาะมาใช้เนี่ยนะฮะครับครับบ่อที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่พบน้ำมันแล้วนี่นะพบก๊าซแล้วนี่ไม่มีหมดครับใช้ได้เป็นร้อยปีเป็นร้อยปีก็ไม่หมดครับสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวคิดกับทฤษฎีการเกิดน้ำมันเนี่ยมันต่างกันฝรั่งสอนเราว่าน้ำมันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมกันเป็นฟอสซิลฮะถ้าเป็นฟอสซิลนี่มันหมดแล้วหมดเลยครับแต่ตามที่ผมรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ดีหรือวิทยาศาสตร์มาจากเขาบ้างก็ดีเนี่ยเห็นว่ารัสเซียคนหนึ่งเขาเขียนขึ้นมาว่ามันเกิดจากแกนโลกความร้อนของแกนโลกมันเผาไหม้เนื้อโลกเนี่ยขึ้นมาทะลุขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงไหนเผาไหม้มากๆเนี่ยมันจะทะลุเป็นภูเขาไฟเป็นลาวาไอ้ลาวาตัวนั้นคือน้ำมันใช่ไหมฮะคือน้ำมันตัวไหนที่ขึ้นมาธรรมดาแล้วก็มาเจอความเย็นแล้วก็กักตัวอยู่มันก็จะอยู่เป็นอ่างใครอ่างมันไอ้นี่เป็นน้ำมันนะครับครับน้ำมันจะก่อให้เกิดแก๊สคือในน้ำมันเนี่ยจะมีแก๊สจะต้องมีแก๊สทุกบ่อน้ำมันเนี่ยจะมีแก๊สแน่นอนครับครับเหตุเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดมาแล้วเมื่อ 2,000 ล้านปีมาแล้วใช่ไหมครับมันหมักหมมแล้วก็แก๊สมันจะเกิดสะสมขึ้นมาทีเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็ยังผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานเขาแถลงข่าวว่าโอ้ภาคอีสานมีแต่น้ำมันไม่มีแก๊สเลยครับหรือในทางกลับกันบอกว่าทางภาคใต้นี่มีแต่แก๊สไม่มีน้ำมันก็นี่คือโกหกโกหกครับไม่พูดความจริงไอ้ยิ่งกว่าไหว้ลายครับเพราะจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งแก๊สและน้ำมันคู่กันเหมือนทองคำก็เหมือนกันนะครับครับเมื่อมีทองคำในสายแร่ทองคำเนี่ยมันก็ต้องมีเงินแร่เงินคือเงินกับทองคำนี่คู่กันเลยคู่กันแต่ว่าจะมีสัดส่วนที่ต่างกันต่างกันเช่นว่าใน 100% อาจจะมีทองคำ70หรือ20หรือว่า60 40แล้วแต่หรืออาจจะทองคำ90มีเงินอยู่ประมาณสัก 10% ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เหมือนกับก๊าซกับน้ำมันเหมือนกันใช่ครับครับมีอย่างเดียวไม่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าที่ภาคอีสานเนี่ยมีแต่ก๊าซบ้านผมนี่อยู่ใกล้บ่อแก๊สที่เขาดูดขึ้นนะครับที่น้ำพองนะครับที่น้ำพองขอนแก่นครับครับความจริงแก๊สยังไม่หมดฮะเขามาดูดอยู่ทุก 5-6 วันก็มาดูดทิ้งเพราะมันบ่อเล็กครับนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยนะฮะแต่เขายังไม่ดูดน้ำมันนะดูดเฉพาะแก๊สมาใช้ดูดเฉพาะแก๊สไอ้แก๊สนี่มันมีอยู่2ชนิดคือ NGV กับ LPG ใช่ครับครับเป็นชนิดน้ำกับชนิดแก๊สครับชนิดอากาศว่างั้นเลยแก๊สอากาศกับแก๊สน้ำครับนะครับทั้ง2ชนิดนี่แหละครับมันเกิดจากน้ำมันเกิดจากน้ำมันครับแล้วก็มาคัดแยกเป็นแก๊สกับเป็นน้ำครับ มันจะมีโรงแยกฮะถ้าแก๊สเนี่ยดูดขึ้นมาลงเข้ามาในท่อเข้าไปโรงแยกแก๊สโรงแยกแก๊สมันก็จะแยกออกเองครับมันแยกมันเขาสมัยใหม่มากเทคโนโลยีสูงครับนะครับทีนี้ก็ถ้าจะเปรียบเทียบมันเหมือนเป็นธรรมชาติทั่วไปเหมือนกรณีสีข้าวสีข้าวมันก็ต้องเหลือแกลบเหลือรำเหลือปลายข้าวเหมือนกันลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือเม็ดข้าวนี่คือตัวน้ำมันแต่ก่อนที่จะเป็นเม็ดข้าวเนี่ยมันต้องมีแกลบมีรำนะมีปลายข้าวรำก็มีรำหยาบรำละเอียดครับน้ำมันก็เหมือนกันก็มีแก๊สแยกเป็นแก๊สแบบที่เป็นอากาศกับเป็นน้ำครับฮะแล้วตัวน้ำมันเองเนี่ยมีหลายคุณภาพครับคุณภาพไม่ดีนี่ก็จะ
คดลงไปเรื่อยๆจนเป็นยางมะตอยเป็นยางมะตอยนะหรือแอดฟานที่เราเรียกนะฮะแอดฟานนะฮะที่เราเรียกนะครับทีนี้ถ้าคุณภาพดีก็บอกโอ้เมืองไทยนี่น้ำมันคุณภาพดีเหลือเกินครับไม่มีโรงงานที่จะมากัดได้จึงส่งไปขายต่างประเทศหมดอันนั้นหมายถึงคอนเดนเซตคอนเดนเซตนั่นก็คือน้ำมันชนิดเบาครับนะฮะไม่มีกากจะไม่มียางมะตอยจะไม่มียางมะตอยใช่ฮะนะครับโรงงานที่กันน้ำมันชนิดนี้ราคาถูกมากครับครับพันล้านก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะโว้ยอย่างที่โรงกันของเราที่แถวศรีราชาเนี่ยนะไทยออยห้าหมื่นล้านครับใช่ไหมครับครับห้าหมื่นล้านอันนั้นพันล้านมันก็ได้แล้วเพราะมันกันง่ายครับแต่ถ้ามีไอแอดฟานอยู่มันก็จะต้องกระบวนการหลายอย่างโอ้กระบวนการหลายอย่างต้องลงทุนเยอะลงทุนเยอะครับนี่แหละครับก็หมายความว่าที่ท่านถามว่าเขาว่าเมืองไทยนี่น้ำมันมากจริงหรือเปล่าจริงครับตอบว่าจริงเลยจริงเลยครับครับเหลือใช้ส่งไปขายต่างประเทศมาแล้ว13ปีครับ13ปีที่ส่งมาครับส่งไปขายต่างประเทศมาแล้ว13ปีแต่ผู้ใหญ่ในกระทรวงพลังงานยังแถลงข่าวอยู่เลยครับอาทิตย์เดือนที่แล้วนี่ยังแถลงอยู่อาทิตย์ที่แล้วก็แถลงว่าบอกว่านำเข้ามาต้องนำเข้า แล้วเป็นถึงปลัดกระทรวงนะครับเราต้องอาศัยน้ำมันต่างประเทศถึง 85% โตไม่มีหรอกครับมีแต่ส่งไปขายครับ 85% นี่ส่งไปขายเผื่อ 90% ด้วยส่งไปขายครับเป็นไปได้มั้ยฮะ 90% ส่งไปขายไม่ถึงครับส่งไปขายนี่มันก็ประมาณสัก20เนี่ยไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ใช่ไหมฮะเว้นแต่ครับต่อไปนี้นะเทคโนโลยีมันจะพัฒนาแล้วก็จะทำเหมืองแร่ไอ้บ่อน้ำมันกันมากขึ้นครับมันก็จะได้มากขึ้นครับได้มากขึ้นครับก็อาจจะส่งออกก็อาจจะ 40% 30% 40% ขึ้นไปครับแต่ที่บอกว่านำเข้าเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยครับครับแล้วกรณีที่เป็นอย่างนี้เนี่ยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่าไอ้น้ำมันที่ออกไปสู่อ่าวไทยไปสู่กลางทะเลแล้วกลับมาขายที่เมืองไทยก็คือน้ำมันเรานี่แหละทำท่าออกไปอย่างเดียวโอ้ใช่ถูกครับเป็นอย่างนี้นะครับครับในรายงานเนี่ยเขาเขียนว่าน้ำมันเนี่ยมันหายไป121ล้านลิตรต่อวัน121ล้านลิตรต่อวันครับแต่สั่งมาจากต่างประเทศตะวันออกกลางเนี่ย125ล้านลิตรต่อวันสั่งมา100สั่งมาให้มันเพิ่มกับจำนวนที่หายเนี่ยนะครับประเด็นมีว่าสั่งมาทำไมก็ตัวเองมีอยู่แล้วนี่ครับแล้วทำไมปล่อยมันหายไป มันหายไปได้ยังไงมันไม่หายหรอกครับมันสูบมาใส่นั่นแหละมันระเหยได้มั้ยระเหยเขาก็สำรองไว้ไม่เกิน 10% นะครับไม่เกินร้ายกาจที่สุดนะปกติก็ 2% นั่นแหละครับครับ121ล้านลิตรนี่ไม่น้อยๆนะโอ้โหมหาศาลสิครับไอ้121ล้านลิตรบอกว่านำเข้ามาเนี่ย125ล้านลิตรครับเพื่อมาชดเชยตัวที่มันหายเนี่ยครับคงจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วถามว่ามันหายไปได้ยังไงถ้ามันไม่ระเหยอ่ะครับมันไม่หายหรอกครับครับแต่ว่าไอ้ตัวสั่งเข้าเนี่ยสั่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระดาษเปล่าๆสั่งทางกระดาษพอๆกับไอ้จะรับจำนำข้าวอ่ะที่ตัวกระดาษตัวข้าวไม่มีแต่มีใบประทวนมีอะไรแต่ไม่มีตัวข้าวอย่างนั้นนะครับเหมือนกันผมสงสัยว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ถามจริงว่าราคาที่เขานำเข้ากับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ราคานำเข้าที่เขาอ้างอิงตลาดสิงคโปร์เนี่ยเห็นไหมเขาจะอ้างอิงสิงคโปร์ทำไมเขาต้องอ้างอิงสิงคโปร์เขาบอกว่าเป็นมติครม.ให้อ้างอิงราคาตลาดโลกตลาดโลกที่ใกล้ไทยสุดคือสิงคโปร์ครับแต่ผลมันเป็นอย่างนี้ครับวันนี้ณวันนี้สิงคโปร์น้ำมันลิตรละ24บาทคิดเป็นเงินไทยนะ